ะเรียกว่าตลาดในวัดบูรนะครับหรือว่าวัดบูรพารามนะครับถ้าเป็นกลางคืนนะเพราะว่าแถวนี้จะอยู่ติดกับวัดนะครับกับวัดนี่คือซุ้มประตูวัดนะครับทางขึ้นเหนืออยู่ใกล้กับตรงนี้คือหันแทนประตูเมืองโคราชนะครับแล้วก็จะมีอยู่4ประตูครับประตูนี้คือประตูทางวัดบูรนะครับหรือว่าประตูคนล้านนะครับนี่ก็จะมีพระราชประตูก็จะไปแล้วก็มีอีกประตูคือประตูคนล้านประตูคนแสนประตูชุมพลนะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายคือประตูชัยนรงค์หรือว่าประตูผีนะครับที่เราจะไปอยู่ที่ประตูคนล้านนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลกับวัดสาราลอยนะครับมาดูวิถีชีวิตของผู้คนแถวนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหมูยอผัดกะเพรานะครับเหมือนเรากินผัดกะเพราเลยนะครับยอดจะพามาสตรีทฟู้ดนะครับก็คือสตรีทฟู้ดของแท้อาหารริมถนนหน้าตลาดเลยนะครับวันนี้เราก็มีเพื่อนอยู่วันนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นสายเลยนี่จะมาซื้อผักนะครับซื้อข้าวอะไรหาอะไรกินที่ตลาดเช้าตอนนี้แม่ค้ากำลังเก็บของว่า9โมงครึ่งก็คือต้องเคลียร์พื้นที่อันนี้อยู่หลังโรงแรมนะครับอยู่หลังโรงแรมชื่อว่าโรงแรมอัญญาลาอัญญาลาก็อยู่ใกล้ๆกับวัดนะครับหรือว่าวัดพระนารายณ์หรือว่าอยู่ใกล้กับศาลหลักเมืองตลาดนี้ชื่อว่าตลาดหลักเมืองนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ศาลนี่คือวิถีชีวิตตอนเช้านะครับมาดูชีวิตผู้คนนะครับหลากหลายทำมาหากินกันไปนะครับเพื่อความอยู่รอดของคนในครอบครัวนะครับเดินบ้านทุ่งชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันเรียวดีนะครับมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนทุกคนอยู่โลกใบนี้มีกิจกรรมอะไรแล้วอย่างให้ทำและทุกคนต้องอยู่ให้ได้และอยู่ให้รอดครับธนาคารธ.ก.ส.นะครับเจ้าหนี้ของพี่แดนเองครับ ชีวิตจริงมากใช่ไหมครับหลังจากที่ถนนในซอยนะครับขายของเสร็จแล้วช่วงเช้าเข้ามาตั้งแต่ตีสี่นะครับตลาดนี้ก็จะมีถ้าเป็นโซนที่มีคนนั่งก็คือจะมีคุณป้าคุณลุงมาจากต่างอำเภอนะครับแบกเศษกระจาดมาขายนะครับนั่งรถสองแถวมานะครับเคยถามคุณป้านะแต่บางคนที่เป็นรถเข็นก็คนแถวนี้นะครับพักอยู่แถวนี้เนาะเหมือนกับว่าจะมีแม่ค้าสองแบบที่มาขายของคือการจราจรนะครับสนุกสนานไปมีน้ำใจแบ่งพื้นที่แบ่งน้ำใจให้กันนะครับในการขับรถอันนี้คือวิถีชีวิตครับ This is real life This is fresh market in the morning of Korat We call ตลาดหลักเมือง or the market behind the city pillar ก็คือตลาดสารหลักเมืองอยู่ใกล้กับวัดพระนารายณ์ครับ That isbehind of วัดพระนารายณ์ชมพูอันนี้ก็คือจะเป็นบีฟสเต็กนะครับบีฟสเต็กแล้วก็คอฟฟี่นะครับยังไงบ้างครับกับการชมตลาดเช้าวันนี้ตลาดเช้าสิชมอาหารริมถนน
ถนนหน้าตลาดดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับไว้ถ้าใครชอบพิธีชาวบ้านบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามรายการทิดแดนบ้านทุ่งรายการบ้านๆของผู้บ่าวพื้นบ้านนะครับจะเป็นเรื่อง local peopleCommunity base ชุมชนต่างๆแหล่งท่องเที่ยวแหล่งกินแหล่งอยู่แบบบ้านๆนะครับเป็นชีวิตผู้บ่าวลูกทุ่งโลโซธรรมดานะครับ